ก็คือเรื่องไอ้หวังอ่ะผมจะไปคุยกับแก๊งใหญ่ถ้ามันไม่ขอเข้าแก๊งใหญ่ผมบอกว่าผมขอมันส่วนตัวปูมานี่หน่อยจะไปคุยกับปูไว้โอเวอร์ถ้ามันเขาไม่ให้อ่ะหรือโอเวอร์เขาให้เขาน่าจะให้เพราะถ้าผมไปเขาได้จะให้ถ้ามันไม่เอ่ยปากขอโทษผมไม่มีจบนะกับคนเนี้ยผมจะตีมันทิ้งน้ำเรื่อยๆทิ้งน้ำเรื่อยๆมันติดบินอยู่1ล้านผมจะเอามันติดบินเพิ่มอีกต่อให้มันเติมกระชามาผมจะกดมันอีกโอ้โหอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าปากหน้าแก๊งที่ดีไอ้เอตามตามไปภูมิหน่อยดิไปตามให้ผมซะแดกเหมือนอะไรรู้ป่ะไอ้ก๊อดหมูแดกหลับโอ้โหมันพูดกับพี่ว่ะหมูแดกหลับอ่ะมีใครมีข้าวเหลือไหมขอข้าวสักกันจ๊อบใหญ่เลยจ๊อบใหญ่เลยอาแปะวันนี้มีแก้มือต่อยใช่ไหมเมื่อกี้มึงของวันนี้มีแก้มือต่อยเปล่ามึงไม่ลงไปซื้อข้างล่างเนี้ยนี่เขาหรอพักก่อนช่วงนี้พี่กันหาฟาร์มจนเหนื่อยให้เงินให้เราแหละน้องใช่เปล่าพี่ก็ไปฟาร์มมาโหหลังคนหลังแข็งได้ข่าวว่าพี่บวกบาคาร่าเยอะนี่จริงไหมวันนี้เฮ้ยใครบอกมึงอ่ะใครบอกข่าวเร็วไปปะบอกไม่เท่าไหร่วันนี้อยากรู้ก็บวกที่พี่โทรมาผมนี่พี่จะแอคผมใช่ปะเรื่องบวกบาคาร่าเนี่ยแต่ก็บวก2ล้านอ่ะไม่พี่ก็โอ้โหพี่ก็ลงทุนแหละแบบเราใช้สมองไงเราไม่ได้ใช้แรงงานว้ายพี่เลิกกินก่อนได้ไหมได้ครับได้ครับไอ้ภูมิมายังอ่ะเรียกอยู่ส่งรถไปให้มันแล้วหิวน้ำอ่ะไอ้ฮัลโหลสีน้ำอยู่ไหนอ่ะไอ้ตอสกลัวไอ้ตอสกลัวกูจัดอ่ะบอกให้เลิกกินเลิกกินเลยอ่ะเดี๋ยวโอนให้เลยก็ได้ขึ้นมาดิฮัลโหลอินเดียมาฟังหน่อยมาฟังหน่อยมาฟังเรื่องเนี้ยน่าเรื่องใหญ่อยู่เดี๋ยวรอสก๊อตเล่าใช่ป่ะพี่ตอสใช่ครับเรื่องอะไรเหรอพี่ยังไม่รู้เลยรอเด้อวันสักก็จะเล่าอะไรให้ฟังดูอ่ะรอก่อนเพื่อนรอแล้วนึงรอกูมาก่อนพี่ตอนเคยตายป่ะเฮ้ยไม่ถามพี่อย่างงั้นนะน้องไม่ถามไม่เฉยไงมึงถามมึงแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงสักเออมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ตุ๊กเอ้าอีเหี้ยแล้วจะดันทำไมอ่ะตู้ทำไมสุด ATR มันมีผับเป็นทองหล่อหมดเลยเขาอันนี้ไงสปอนเซอร์ทุกวันบ้าๆที่ร้านโปรดผมเลยนะใช่หรอพี่ต่อไปป่ะมีที่ ATR เนี่ยตามสูตรเนี่ยไปป่ะมีเราเบียร์ฟรีมีเด็กดิ้งด้วยจะบอกว่าร้านบาบาเลเซอร์ยังเดือดผลเลยไอ้ตอจะบูขาวเลยเนี่ยเมาตายห่าเลยอ่ะอะไรเลเซอร์ตายห่ามันก็พูดเป็นเรื่องอะไรก็ใครกูเคยเมาจนโดนกัดหิ้วอ่ะพี่ตู้ได้ขี่ผมแดงจบแคปไปแล้วไหมพี่ไม่เป็นเอาไปเลยคันนี้จี๊ดกว่านะสีส้มอ่ะไอ้คันสีส้มจี๊ดกว่าเบียมนะไอ้เมื่อขับไปมันก็โดนจับโง่แต่อยู่ฝั่งขวานะหลุยขับฝั่งขวาขับเนี่ยรถญี่ปุ่นอ๋อฮะรถญี่ปุ่นเหรอถ้าขี่ผมขี่เลนซ้ายนะพี่พี่ตอนนี้เขาบอกว่าพี่ชอบหลบแป้งจริงไหมโอ้โหมันก็พูดไปเรื่อยพี่ไม่ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วเรื่องแบบเนี้ยแล้วจะอะไรติดจมูกอ่ะขาวๆอ่ะไหนไม่มีไม่ยุ่งวุ่นวายพวกอยากจะติดไม่เอาลองแคะอยู่ดีมึงลองแคะว่าไงตู้ก๊อตตู้จะคุยด้วยว่าไงน้องชายไม่ก๊อตจะคุยกับผมไม่ได้จะคุยกับก๊อตเออว่าไงก๊อตแต่ก็บอกให้รอคนชื่อภูมิอันนี้ผมรอพี่ตั้งนานเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งพี่ไปไหนมาเนี่ยโทรก็ไม่รับพี่เลิกสตรีมตีสองนะ ใช่เหรอก็แล้วผมโทรหาพี่เนี่ยตั้งหลายสายทำไมไม่รับอ่ะไม่มีนะไม่มีเลยจริงๆไม่แต่นี้เราไม่เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะเราเหมือนเดิมน้องชายแต่มันไม่มีขึ้นโทรเลยพี่จะโทรหาเราด้วยซ้ำผมมารอพี่ตั้งแต่ตีหนึ่งอ่ะจนตอนเนี้ยพี่เพิ่งมาไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าเองไปอีกประเทศนึงไม่มีไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าพี่ไปอีกประเทศหนึ่งฮะพี่อยู่ประเทศเดียวเอ้าใช่เหรอแล้วทำไมโทรหากันไม่ติดวะสัญญาณเน็ตไม่ดีมั้งว่าพี่ใช่เลยอ่ะ AS ป่ะหรือว่า True D-Tag D-Tag ว่าแล้วโทรหากันไม่ติด
ซ้ายขวาซ้ายอ้าวซ้ายขวาซ้ายไปบ่อยวะพี่ต๋อวันนี้ต้องมีแก้วะเรื่องหมัดเรื่องมวยอ่ะพี่ยอมพวกผมแล้วเหรอค่ายพี่อ่ะหรือว่าพี่ไม่สู้แล้วได้พี่ก็ได้เอาเกณฑ์เท่าไหร่อ่ะจะต่อยเท่าไหร่ดีอ่ะแต่หมัดพวกพี่มีราคานะมันไม่ต่อยสุ่ม4สุ่ม5นะก็มีราคาจริงวันนั้นผมได้มาเกือบแสนก็มีราคาดีผมชอบหมัดมีราคาแบบเนี้ยโอเคทำไมอยากแรงเลยต้องพูดเขาว่ามาไอ้แม่แม่เจ้าเนี่ยผมออกให้ก็ได้แต่ผมรับจบเองตำรวจอ่ะขี่ได้กอดกอดกอดไอ้กอดว่าไงไหนภูมิอ่ะมึงให้พี่ตู้เขารอนานได้ไงเนี่ยเฮ้ยไม่เอาหรอกพี่กอดเอ้ยไม่ใช่พี่ตอดไอ้ตั้มอะไรภูมิอ่ะก็เรียกไปแล้วมึงให้เสียตู้เขารอนานเนี่ยเดี๋ยวใช้คำว่าเสียดีกว่าพอมีพอใช้พี่ยำตอนมีเรียกเสียใช่ไหมตอนหมดเรียกสัตว์ได้ปะแล้วแต่ที่พี่จะเรียกเลยผมได้หมดจะเรียกน้องตู้เหมือนเดิมเลยครับน้องชายพี่ทำไมเปล่าพี่มันลดแรงจังอะคำว่าน้องชายพี่ชายนี่หาแดกได้ทุกอย่างนี่เดี๋ยวคนบอกแล้วก็มีเรื่องไอ้คนชื่อหวังผมจะบอกพี่เรื่องนึงอุ้ยเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยสำคัญเลยไอ้เหี้ยเรื่องเนี้ยสำคัญสุดเลยผมบอกเลยมันไม่จบเฮ้ยไอ้เหี้ยเจ๊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 เมันทำไมนะครับหวังเราใช่ไหมผมอะรู้มาคร่าวๆแต่ต้องแต่ผมก็รู้อยู่ว่าเขาทำอะไรมาจากเนี่ยพี่เอ้ไม่ใช่พี่เห็ดเนี่ยจากพวกแดงอะไรพวกเนี้ยคนในแก๊งนั่นแหละมันน้องมันก็บอกแค่มาขอตังค์ไม่ใช่หรอขอตังค์อะไรแม่งด่าพวกผมรุ่นโตนะพี่เห็ดที่มันด่าในข้อแม่งบอกว่าอยู่แต่ในข้ออะไอ้เหี้ยดูแม่งพูดดิสัตว์แม่งบอกอยู่ในข้อมันใช่ปะพี่ว่าไงน้องว่าไงพี่ว่างั้นแหละพี่ก็อยากไปมันเด็กใหม่ไงมันยังไม่เคยเล่นพวกโรลเพลย์ไงไม่แล้วเดี๋ยวพี่ผมคุยกับพี่ช็อปแล้วด้วยเขาไม่พอใจด้วยพี่ช็อปอะเขาน่าจะไม่ถูกกันมาตั้งแต่ไอ้เมืองเก่าแล้วมั้งไม่รู้ก็น่าจะใช่ครับนั่นแหละพี่ช็อปเขาบอกว่าเนี่ยผมจะมาคุยเรื่องนี้กับพี่พอดีเลยเรื่องไอ้หวังเรื่องนึงเรื่องที่สกอตจะคุยกับผมเรื่องนึงแล้วก็เรื่องตีเรื่องนึงผมจะขอเรื่องวันที่17เพราะว่าวันที่16ผมมีแข่งไงอ๋อวันที่17พี่มีนัดเอาวันที่19ได้ไหมน้องยาวๆ18หายไปไหน18ไปเที่ยวมันก็ต้องมีรับหลอกกันบ้าง18แน่ไปธุระนะอยู่ดีเข้าไป19เลย17ได้มั้ยก็ต้องมีรับรองกันบ้างนะพี่ตามนั้นนะเอาได้ครับได้นะน้องชายว่าไงพี่ว่างั้นเที่ยงนาฬิกาเที่ยงคืนเมื่อไหร่เราใส่กันเลยเอางี้เราเจอกันที่ไหนจะจ่าเราใส่กันเลยดีกว่าไม่มีคําว่าพี่น้องในสังเวียนใช่ต่อยตีนะได้ครับเดี๋ยวเรื่องบัฟเดี๋ยวรอค่อยคุยกันอีกทีละกันโอเคข้างหลังละกันมันจะได้เข้าใจตรงกันพี่เป็นหอบป่ะเนี่ยฮะกินมาม่าเผ็ดอ่ะดิเวลาพี่พูดพี่แบบมีกลิ่นมั้ยมีกินอันนี้อันนี้ผมหรืองอกอ่ะตู้เป็นสไตล์พี่อ๋อโอเคอันนี้เป็นงงจังอะไรชื่ออะไรงงจังกูอ่ะหยอกๆพี่ตาเอาแดงจริงพี่ทำผมสีแดงก็คืออยู่นะเวลาโดนผมตีกระบาลเลือดมันจะไม่ได้กกหัวไงเอางี้ตู้เหนื่อยยังอ่ะทำไมอ่ะพี่ก็พอได้แล้วมาคนละเล่มไม่มีเอดีพี่ตอดหยอกหยอกอันนี้ภูมิอันนี้ฟันเหลืองทั้ง ICOC เลยแหละเนี่ยไหนครับไม่มีนะฟันโคตรเหลืองมาแล้วน้องมาแล้วนี่ไงร้อยกันมาพบกันฮัลโหลว่าไงนั่นน่ะเฮ้ย
ไอ้นี่ข้อมือมีปัญหาหรือว่าข้อตีนเดี๋ยวกูเดินไปตบอ่ะเฮ้ยไอ้หนุ่ยตำรวจยังตามมึงอยู่เอ้ามันไม่ตามละหุ้ยพี่เมื่อกี้แตก2ล้อแต่รอดงงเออเก่งละน้องพอก่อนหลุยเค้ากูอยู่พูดไม่ทำอะไรไว้อ่ะน้องไม่ทำคุยดิแต่ผมคุยเลยคุยครับผมขอคุยกับพี่ตู้กับพี่สก๊อตได้ไหมครับไปแบบคุยแค่3คนน่ะแต่ถ้าทีมอยู่นะได้ๆครับไม่คุยตรงนี้ไปเลยคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยไงมันไม่อยากให้รู้เยอะครับเราได้มันผมจะเล่าให้ฟังไงไม่ทำด้วยทำด้วยไม่แต่เนี่ยมันคือคนในแก๊งมันก็ต้องรู้อยู่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วไม่แต่มันไปบอกเองดีกว่าว่ามันบอกเองดีกว่างั้นได้กับเพียบมาพี่ได้กับเพียบมางั้นขอเรียกได้กับเพียบมาแล้วกันไออาร์เธอร์เว้ยมันเป็นเรื่องของแบบตัวของมันเลยมือซ้ายมือขวาแล้วกันขอเรียกไอที่เพียบมือซ้ายไว้ล้างตู่แล้วกันไอตั้มเรื่องที่มันเล่าให้ฟังอะน้องฮัลโหลครับพี่ผมไอ้น้องอาเธอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะน้องคนนี้เขานามสกุลเดียวกับฝั่งเลกาซีใช่ไหมครับใช่จัดให้จริงๆอะตั้งแต่ผมอยู่แก๊งกันมาน้องเขาไม่ค่อยมาสุงสิงกับพวกผมเลยส่วนใหญ่อะจะอยู่แต่ฝั่งพวกเลกาซีเวลาไปออกงานเนี้ยพวกผมก็ไปกันเองใช่ไหมครับพวกเสียไม่ได้อะแต่ว่าน้องคนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กับฝั่งนั้นเป็นหลักแล้วก็ถ้าตามหลักความเป็นจริงอ่ะผมมองว่าการไปออกพ่นน่ะหรือว่าออกงานน่ะผมว่าไปคนเดียวมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่วันนั้นเขาไปกี่คนอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ไม่น่าได้ไปไม่รู้เลยวันนั้นผมว่าส่วนใหญ่มันไม่ไปพ่นกันคนเดียวหรือปะใช่เพราะว่าพ่นน่ะคนเดียวมันน่าจะยากนะครับแต่ว่าน้องเขาอยู่กับฝั่งนู้นเป็นหลักก็แบบไม่ได้ถามเยอะเพราะว่าน้องเขาคงไม่น่าขายมั้งครับคือมันเคยมีครั้งนึงเว้ยว่าแบบด้วยความที่แม่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะแม่งพ่นพวกเดียวกันเองอ่ะใช่ใช่แล้วคนในแก๊งผมก็โดนเหมือนกันโดนในนี่เลยอาร์เธอร์เนี่ยแหละอาร์เธอร์ตันไฮอ่ะแต่ว่าก็คือเราจะบอกว่ามีความเป็นไม่ได้ที่อาร์เธอร์จะไปกับเลกาซี่ถูกไหมน่าจะเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังพ่นแก๊งเดียวกันเลยที่ชื่อต้อมอ่ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเคยคุยกับเลกาซี่ว่าเนี่ยนามสกุลจัดไฮอ่ะรู้จักไหมแล้วหลังจากนั้นมันน่าเป็นนามสกุลปะใช่ครับเพราะว่าเคยเจอมันรอบนึงอ่ะที่ตู้อ่ะพี่เห็ดอยู่ปะตู้เก่าอ่ะที่เราที่วันนั้นที่ดูไว้มาบอกเราว่าเราเก็บค่าร้านงัดร้านแล้วอ่ะพี่เห็ดก็อยู่ปะแดงอยู่ปะวันนั้นน่าจะอยู่วันนั้นอ่ะเป็นเจเลกาซี่เราคุยกับมันแต่คุยไม่ทันแบบรู้เรื่องแต่เมืองมันรีก่อนไงมันน่าเปลี่ยนจำสกุลตั้งแต่วันนั้นเลยปะเพราะว่าพวกผมมาแทบไม่เจอเลยผมยังงงเลยว่าไปมีเรื่องอะไรคือกูยังไม่รู้เลยหน้าตามันเป็นยังไงอาร์เธอร์ใช่ใช่ผมรู้จักแต่อาร์เธอร์ฟุกุอ่ะที่มาด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องไม่รู้ว่าวันนั้นมันไปกี่คนอ่ะแต่ที่รู้ว่าชื่อมันโดนประกาศจับอ่ะแค่คนเดียวอ่ะเอานี้จริงๆนะไม่ได้แบบจะเจาะจงจะตีเสียไม่ได้กังเดียวนะแต่ชื่อมันขึ้นคนเดียวจริงๆนะไอ้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับพวกผมเลยอยู่แต่ฝั่งพวกนู้นเป็นหลักอ่ะเพราะว่านามสกุลเขาก็น่าจะสนิทกันอยู่คือฝั่งกูมันไม่มีใครสนิทกับมันเลยเว้ยไม่มีใครได้คุยเลยคือกูอยากให้มึงคุยกับมันนะแต่มันก็ไม่อยู่ไอ้เหี้ยคือมันเหมือนอยากจะพูดแต่มันก็ไม่พูดอ่ะเพราะว่ามันก็คือจะให้มึงจะให้กูขู่มันถูกไหมเออกูอยากให้มึงบีบมันจริงเพราะว่ากูรู้สึกว่ามันไม่กล้าขายเว้ยเอาจริงๆเลยนะมันต้องให้กูใช้อำนาจมืดเลยใช่ปะคือเพื่อนเอาจริงๆนะเว้ยมันเหมือนมันเซฟมันบอกว่ามันสนิทกับคนชื่อเอเทนอ่ะแต่กูไม่รู้ว่าเอเทนน่ะเอเทนเป็นน้องมันเป็นน้องมันเออมันบอกว่ามันสนิทกับคนชื่อเอเทนเป็นน้องมันมั้งไอ้ส่วนพี่มันชื่ออาเธอร์เอเทนเป็นน้องหรือเป็นพี่เนี่ยแหละมันนำคุยกันเออนั่นแหละมันบอกว่ามันสนิทแบบว่าเป็นรู้จักกันเลยแบบซีกันอ่ะคือกูถามยังไงมันก็ไม่ยอมตอบอ่ะแต่มันเป็นไปความเป็นไปมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่มันแบบเออที่มาแบบบอกอย่างนี้ก็คืออยาก111ถูกไหมแล้วกูเราถามไม่ดีแล้วก็ซี่มันหมัดเป่าทางแก๊งเลยนะมันจะ111มันจะได้เลยอ่ะทำไมมันเป่าทางแก๊งเลยเหรอเออแก๊งมันเพิ่งมาเองมันไม่ได้เหมือนพวกมึงที่เติมกระชากันเยอะไม่น่ามีอาวุธนะแก๊งมันเพิ่งมาไงเขาความส่งเอางี้ไหมมึงตีกับพวกกูเสร็จเมื่อไหร่มึงก็ไปตีมันต่อไงได้ไม่เพราะว่ามึงอ่ะบอกกูว่าอย่าไปติดอะไรกับมันตอนแรกแต่ถ้ามันป้นจริงๆนะเดี๋ยวกูลองมึงลองเรียกมันมาคุยกับกูดูพรุ่งนี้ก็ได้ได้สักเย็นๆอ่ะพรุ่งนี้น่าอยู่ละแต่ถ้าหลัง3ทุ่มไม่น่าอยู่นะ4ทุ่มอ่ะหลัง4ทุ่มมีซ้อมงั้นก็เดี๋ยวให้มันมาคุยถ้ามันพูดความจริงไม่คือมึงเอาแบบตึงๆเลยนะแบบเออมันตึงอยู่แหละ
กูตึงอยู่แล้วมึงฟังกูถ้ามันไม่บอกกูตีมันเองมึงไม่ต้องตีกูตีมึงเสร็จกูตีมันต่อเลยก็เท่ากับว่ามันเหลี่ยมกูโอเคได้มีเรื่องอะไรไหมไม่มีแค่เรื่องแล้วก็เรื่องแล้วเรื่องหวังมึงบีบน้องมันมึงดีกว่ามันจะได้เป็นคนที่ชื่อหวังอะมีของเหนื่อยเลยครับไอ้ขวดมึงอยู่ไหนอ่ะเชดเดอร์พากูไปจบแคปหน่อยดิมีเงินใช้ยังรวยจังอ่ะบวกบามาวันนี้แล้วก็ไปทำงานด้วยเสียงโคตรแก่พี่ต่อเสียงโคตรเงียบเลยอ่ะอะไรอะไรครับมาหาหน่อยได้ไหมอยู่แลนแดงอ่ะอุ้ยเสียงเหมือนพี่เหตุตอนคุยผู้หญิงเมื่อกี้เพิ่งจ่ายตู้ไป 500,000 อย่างเงี้ย 300,000 อย่าแลดแหลต่อรองด้วยมาแล้วเดี๋ยวผมใช่ครับตอนนี้เลยฉะนั้นแหละขอคีเก๊กต่อหน้าหญิงหน่อยแล้วกันเอางี้ถ้าผู้หญิงเยอะอ่ะตู้สมมติว่าผมเอาผู้หญิงจ่ายได้ป่ะแบบว่าแบบคุยเป็นแบบเพื่อนเล่นกันหนาอะไรอย่างนี้ได้ก็เป็นพี่น้องแบบคุยแก้เหงาไงแบบว่าถ้าแบบว่าแบบแทนเงินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบจ้างมาคุยเล่นสมมติว่าตู้ให้น้องเขาไปใช้ซื้ออะไรอย่างนี้ไงผมไม่คุยผู้หญิงไงดิ ทำไมอ่ะไม่ได้ผมมีแฟนแล้วว้าวคราวที่เขาบอกว่าไอเออนี่ไงไอตันไอเมื่อวานอ่ะไออาร์เธอร์อ่ะไอ้วันเกาะวันที่มันไปป้นอ่ะมันไปป้นกี่คนไอ้อาเธอร์อ่ะคนเดียวมาเลยคนเดียวอ่ะมันประกาศจับไอ้ประกาศจับคนเดียวใช่ปะคนเดียวแล้วคนไหนครับที่มันไปป้นอาเธอร์ไงพี่คนไหนอะไรก็อาเธอร์นึงไงเนี่ยเห็นปะมันไปคนเดียวอ่ะก็ดินปะไม่อาเธอร์เราไปเอาไปจริงไหมพี่ถามตรงๆไม่อาเธอร์มันไม่อยู่อ้าวแล้วนี่ใครเนี่ยไอ้คินอาเตียอาเตียอาเตียนะอาเตียเดี๋ยวแต่เวลามันออกอ่ะผมว่ามันน่าจะไปกับพวกนั้นนะครับไอ้อาเธอร์ไอ้เสียงเด็กๆป่ะที่ไม่ใช่อาเธอร์นั้นกูหมายถึงว่าไอ้เรื่องไปกูไม่ติดเว้ยแต่กูอยากรู้ว่าแบบมันมีคนยุยงส่งเสริมให้มันแบบไปทำแบบนั้นหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะแบบว่าแบบไปมาก่อนด้วยกันหรืออะไรอย่างงี้ด้วยป่ะไม่รู้อ่ะไม่มันคือคนเดียวมันไม่ค่อยเมคเซนส์นะจริงๆผมว่าการปล้นแบบว่ามันคนเดียวมันดูโง่อ่ะเออจริงแม่งไอ้พวกที่มันปล้นคนเดียวมันบ้าเหี้ยมันบ้าหน้าเนี่ยมึงดูมันมีแค่ปากฉลามแล้วมันยังเด็กอ่ะกูแค่แบบสงสัยว่าแบบมีใครแบบยุอะไรมาหรือเปล่ามันน่าจะบ้าแหละเลือดช็อตเลือดหน้าขึ้นหน้านะหรือไม่อาจจะเป็นที่ทัมมิ่งมั้ยไม่รู้แป๊บนึงไอ้คุณแผนเดี๋ยวรอฟังเขาคุยกันไอ้พวกที่ปล้นคนเดียวมันบ้านะคุณดูนะเธอมันไม่ได้ปล้นพวกผมนะแต่มันขโมยรถแก๊งผมมาไปข้างไหนครับขโมยข้างไหนไป GTV สีดำแดงผมถามว่าเอามาจากไหนมันบอกขโมยมาจากหน้าผับมันพูดคำนี้กับผมเลยโอ้โหแต่ผมนั่นแหละผมก็เลยเรียกเจ้าของรถมาผมว่ามันจะขโมยรถไปชวนเพื่อนออกรอบไม่ครับไม่มันขโมยไปแล้วผมก็เลยโพสต์ทวิตถามว่ามีคนโดนรถโตปนไหมแล้วเขาก็ติดต่อผมมาเขาบอกว่าโดนแล้วคนที่ตอบแล้วคนที่ติดต่อมันบอกว่าไปกี่คนนะที่คนเดียวที่เสียไม่ได้เขาสงสัยคือมันไปคนเดียวไงไอพวกที่มันปนคนเดียวมันบ้าช็อตเรียบไม่น่าขึ้นหน้าแหละเอาน่าเคยเป็นอยู่ช็อตแบบนั้นคือดีฉันบ้าหิวของไงขี้เกียจฟาร์มอ่ะเย้อันนี้เคยเหรอไม่เคยอยากพ่นเหมือนกันแต่ไม่กล้ากลัวแบบทำเป็นภาระให้แก๊งไงวายพี่นี่แม่งโคตรหล่อเนี่ยฟังไว้นะลูกแก๊งเนี่ยดูดิมีหัวหน้าแก๊งโง่ๆเงี้ยมันดีแค่ไหนเล่าเอ้ยไม่ใช่ดีๆอย่างเงี้ยมันดีแค่ไหนที่ผมหาหัวหน้าแก๊งที่แบบดีขนาดนี้ไม่ได้ฟันก็เหลืองอ้วนก็อ้วนเนี่ยเฮ้ยรักแร้ดำอ้าวเดี๋ยวกูเดินไปตบนะเฮียหลุยทะลึ่งแล้วอันนี้จะเป็นเกียวเดี๋ยวอันนี้ฝากดีแล้วแม่งแม่งได้หมุนกันหลีกเกียวเดือนเอาไอ้สำรับแทนไปก่อนก็ได้ไอ้สำรับมันช่วยเพื่อนอยู่แล้วมันรับได้เออตู้ครับขอฟังในนี้ตอนนั้นที่ไอ้สำรับมันมีเรื่องอ่ะมันทำยังไงนะมันไปยินยังไงนะไม่เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะผมป้นอยู่เห็นไหมนี่มันขับรถมาอย่างนี้
จอนจอนจอนอย่างเงี้ยมันมาจอนอย่างเงี้ยแหละมันทำอย่างเงี้ยหลอกปะฮัลโหลใช่ใช่ยังไงนั้นแล้วไงต่อเนี่ยแล้วมันก็แล้วมันก็ขับปะแล้วก็โดนยิงมันโดนยิงยางอ๋อแล้วตอนนั้นสับร้านมีอะไรมีใบเบสกำกับไม่เบสไอ้ที่ที่ตามันถือกันนั่นอ่ะมาแล้วแหละสุดสุดไอ้ของพี่ไปพี่ให้เงินไว้ติดตัวครับจะจ่ายเงินแกงได้ไหมแล้ววันนี้พี่ต๋อจะไปนอนกี่โมงครับอ๋อเย็นว่างครับอยู่เย็นว่างเลยเหรอครับวันนี้ดมเทียมเยอะใช่ไหมไอ้ยังเพิ่งแล้วไงพอมาตรงนี้อ่ะตอนที่โดนแทงกันหมดอ่ะสำราญมันทำยังไงสำราญไม่ได้พูดที่โดนแทงคนชื่อแป๊ะพูดยืนบังเพื่อนไงไม่ใช่มันทำยังไงบังเพื่อนไงเพื่อนเออเพื่อนโดนไม่ต้องแทงไอ้สำราญทำตัวอย่างให้ดูดิแม่อันเนี้ยกูไปหยิบน้ำมาพอดีกูเห็นควักมีดกันเต็มเลยโอ้โหเห็นหันไปแล้วใครบอกว่าแล้วใครบอกว่ามึงไม่ต้องมาบังหรอกไงเขาก็แทงอยู่แล้วนะกูเห็นไอ้แป๊ะมันยืนอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วคนที่ถือมีดก็หันมองเออเดินมานี่มึงหลอกจริงเกลียดกูเนาะนี่ชอบอ่ะจิ๊บจ๊าปาร์ตี้ดีส่วนตอนนั้นมีตอสเป็นไรยืนปากล่างสั่นหรือว่าอะไรตอนไหนตอนนั้นตอนที่โดนแทงนะใช่อยากรู้รีแอคชั่นนะรีแอคชั่นโอเซียเป็นไงอะตอนโดนแทงอะพี่ขำมันแล้วเขาบอกว่ามึงไม่ต้องไปยิงข้างหน้าเขาหรอกไงคอแทงหมดแล้วโดนเละอ้าวแทงก็ต้องแทงกูคนแรกไงอ๋อไปเอกมาจนได้ที่กูปาดคอชอปเปอร์ก็เพราะไอ้แป๊ะนี่แหละโคตรหล่อก็มาขู่ไอ้แป๊ะไงประกันมีตังค์อ่ะนี่บอกว่าอยู่วัดก็ระวังตัวดีๆไม่ใส่เลยอันนี้อาตู้คุยแล้วใช่มั้ยครับขาดอะไรบ้างขาดอะไรอ่ะไม่อาตู้ขอลองรถหน่อยนะจะไปลองไปลองอะไรนะไม่เราคุยถึงเรื่องไหนแล้วเนี่ยพี่พาผมหลงเรื่องไปแล้วเนี่ยก็คือเอ็งบอกว่าเรื่องไอ้หวังเปล่าเรื่องไอ้หวังเออก็คือเรื่องไอ้หวังอ่ะผมจะไปคุยกับแก๊งใหญ่ถ้ามันไม่ขอเข้าแก๊งใหญ่ผมบอกว่าผมขอมันส่วนตัวกูมานี่หน่อยจะไปคุยกับกูไว้โอเวอร์ถ้ามันเข้าไม่ให้อ่ะหรือโอเวอร์เขาให้เขาน่าจะให้เพราะถ้าผมไปเขาได้ให้สนิทกับดูไว้กับโอเวอร์อยู่ในระดับนึงดูไว้สนิทถึงสนิทมากแต่โอเวอร์ก็ขอแบบตัวกับมันใช่ป่ะไม่คือมันแค่คนเดียวถ้ามันไม่เอ่ยปากขอโทษผมไม่มีจบนะกับคนเนี้ยผมจะตีมันทิ้งน้ำเรื่อยๆมันติดบินอยู่1ล้านผมจะเอามันติดบินเพิ่มอีกต่อให้มันเติมกระชามาผมจะกดมันอีกโอ้โหอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าปากหน้าแก๊งที่ดีเพราะว่ามันมามันก็ไม่ได้ขอโทษถูกป่ะพี่เฮดไม่ได้พูดไปพูดกับคนอื่นมันได้พวกพี่พูดแทนถูกไหมนั่นแหละมีแต่ก๊อตถ้าสมมติมันไม่ง้างปากผมง้างปากเองแค่นั้นแหละถ้าคิดว่ามันปั่นก็ปั่นไปมึงเติมกระชามามึงก็มาละลายให้กูอยู่ดีถ้ามึงจะมาพูดว่าเติมกระชาไม่ให้กูนั่นแหละกูชอบเลยเข้าทางยอมมันหนักกว่าเดิมจะตีมันเรื่อยๆได้ได้แต่พี่เรียกน้องมันมาให้ถ้ามันไม่ขอโทษนะแต่ถ้ามันได้พรุ่งนี้เข้ามาไหมเนี่ยถ้ามันพูดมาแล้วมันกูส้นตีนอีกก็นั่นแหละตามนั้นโอเคได้ครับคนชื่อหวังผมจริงจังคนอื่นไม่เกี่ยวไม่อยากให้มายุ่งแต่คนที่ชื่อหวังกับผมจริงจังสุดมอจริงท่านมันตู้แค่อยากได้คำขอโทษใช่ไหมใช่ต้องขอโทษพี่เห็ดแล้วถ้าทำน้ำเสียงไม่ดีหรือน้ำเสียงก้นส้นตีหรือน้ำเสียงไม่พอใจก็โดนอยู่ดีไอคนนี้ผมจริงจังอันนี้สาระเลยอันนี้เข้าสาระเลยครับไอ้เนี่ยจริงจังสุดๆแบบขอโทษแบบตู้ผมขอโทษนะครับแต่มันแต่ว่าน้องมันแบบอันนี้พูดตรงๆมันเป็นคนที่มันแบบคล้ายๆแบบไม่ยอมคนอะเนาะใช่ไหมก๊อตไม่ยอมคนไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วสุดท้ายเขาก็นั่นแหละก็ตามนั้นไม่ยอมก็ไม่ยอมก็ยิ่งชอบเลยให้หวังมันเป็นน้องช็อปเปอร์ไหมฮะไม่พี่ช็อปบอกไม่ถูกละพี่ช็อปบอกว่าจะตีมันเหมือนกันทำไมไม่ขอโทษก็นั่นก็ตามนั้นอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ครับเพราะถ้ามาพูดอย่างนี้พวกผมก็มันก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะมันเลี้ยงใส่พวกผมมันไม่ถูกครับได้เดี๋ยวบอกให้มันน่าจะนอนแล้วใช่ไหมก๊อตนอนแล้วต๊อดครับตาโก้โทรบอกว่าอยากเอาคือ500ลูอ่ะให้ไปช่วยหน่อยที่เรเบลอ่ะไปอีกแล้ว
วันนี้อุตส่าห์เก็บโจรไปตั้ง6ตั้ง7คนแล้วนะเนี่ยวันนี้เอาไงอ่ะไปช่วยเปล่าโดนก้นทั้ง500เลยนะโอเคครับอาตู้ยังไงก็ขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหามีอะไรโทรมานะกิ๊งเดียวหาออกงงหาเป็นเป็นแบบไปออกอดิเรกอะไรบอกผมได้ออกอดิเรกได้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 เดี๋ยวมีแล้วข้อความมาเด้อเพื่อนคันนี้ว่าวะว่าไงนะครับใจมาครับเดี๋ยวข้อความมาเด้อเพื่อนเดี๋ยวข้อความพี่ขอบคุณมากพี่ไปก่อนเด้อใจกันนะเอาเลยเอาแล้วกูอ่ะทำรถอยู่นะมีรถอยู่นะไปกันนู่นกับนู่นนั่งกับพี่บอสกันนะกับพี่บอสพี่ใครมาปีนคนในแก๊งผีมากองผมไม่ชอบผมปีนได้คนเดียวจบคนมันหน้าแบบก่อนมันยังคนไม่ใครไม่ผมไม่สนนะว่าใครจะมาปีนคนในแก๊งจะปีนใครผมไม่สนแต่ถ้าคนนอกมาปีนคนในแก๊งผมไม่ชอบไงมันไม่ดูรุ่นพี่มันไม่ดูรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ดูรุ่นเฮียอะไรเลยสัตว์ตติพามาขอโทษมันยังแบบพุดฟัดถอนหายใจใส่กูอยู่เลยพอใจเลยมึงเดิมไม่รู้ว่ากามันยังไงไม่ผมกูไม่ได้ใส่ใจแม่งไม่พี่ถ้าพี่ไม่เล่นไม่ต้องเอาเองไอ้เฮียเนี่ยคนอย่างคนที่เฮียเอาอยู่แล้วคนที่เฮียมันต้องเจอคนที่เฮียแค่นั้นแหละอยากใส่ใจไงไปอยากคุยกับดูไว้อะดูไว้มีใครอยู่ปะที่มันคุยรู้เรื่องอะเฮ้ยเพื่อนมึงโดนป้นไหนตั้มเราไปเลยเอาไอ้เซเว่นไปเลยไปโดนป้นอ่ะอยู่ตู้เก่ามั้ง500โลอ่ะนี่ไปเลยโอเคดูแล้วกูไม่สนไงกูไม่สนจบปะดูมาละมาละกูไม่ได้หาเรื่องมันไงถ้ากูหาเรื่องมันก็ว่าอย่างไงใช่ปะกูไม่ได้หาเรื่องมันใช่ปะกูยืนเฉยมันมาบอกพวกกูอยู่ในคอกพ่อมึงอ่ะ